ด้วยเรื่องอะไรสองมือเปล่าเนี่ยบอกไปเลยครับก็ตอนนี้หนึ่งสำคัญที่สุดที่สำคัญที่สุดคือคำว่าโรคหัวใจภาษาหมอผมไม่ค่อยฟังหรอกเจ็บเนื้อเจ็บเนื้อตัวค่ะแล้วก็แขนจะยกไม่ค่อยขึ้นแล้วก็ตามัวผ้ายกแขนสองข้างสิกลางใช่ครับร้อยแปดสิบองศาปวดไหมครับปวดโอเคพอผมจะรู้หมดผมแค่ถามลองกลางใหม่ใช่ครับเห็นนะกลางไว้ปวดรุมจะหายปวดนะครับปล่อยตัวตามผมปล่อยให้สบายเอาคำตอบเลยจะหายปวดเองหายใจธรรมดาครับโทษเจ็บแล้วบอกเด้อเจ็บไหมครับนิดหน่อยค่ะทนได้เขาบอกมดกัดไหมมากกว่ามันเนาะโทษครับรู้จะหายปวดปั๊บยอมถามว่าหายปวดจริงไหมครับถามเองหายไหมยังปวดเล็กน้อยไหมหรือว่าเท่าเดิมต้องชั่งให้ได้นะเท่าเดิมเราเดิมไหมต้องรู้ให้เป็นนะไม่เขาว่าอยากหายไว้ไกลเอาไว้ห่างๆตัวหลังเขาว่าอยากเอาว่าหายปวดทีนึงนะต้องคิดให้เป็นโอเคไหมความปวดมันเป็นร้อยลดไปเหลือสักเท่าไหร่ต้องให้เข้าใจในกรอบนั้นนะไม่ใช่อยากหายแบบพลิกผันก็ไม่ได้เจ็บค่อยๆไปครับโทษมาเรื่องตาแล้วครับที่นี่ทีนี้จะร้อยสักฉันเกลียดตามันจะเบาทั้งใบหน้าแล้วว่าไปทั้งหัวเลยซ้ำไปโทษครับอย่าลืมหายใจนะหายใจด้วยมันจะเบาตัวนะครับที่สุดแล้วมันจะประกอบไปด้วยเบาหัวเบาตัวแล้วผมพูดทักให้กับท่านสังเกตเอาเองวิธีนี้มันต้องใช้วิธีโทษครับปึ๊บโทษครับปึ๊บหนึ่งเอฟเอฟถามว่าต้องยกมือใหม่ดูสิเบาสบายมากนะใช้มากๆหัวเตอเตาเนี่ยมันจะประกอบไปไม่หมดทุกส่วนก็เจ็บน้อยลงมาทุกส่วนเลยอย่าไปห่วงเฉพาะหัวไหล่มันเป็นภาพรวมทั้งหมดมันจะวิ่งไปหมดทุกส่วนของร่างกายพลังงานอยู่เป็นอย่างนั้นเบาทั้งตัวไหมใช่ว่าเบาทั้งตัวไหมครับเบาเนี่ยตัวเนี่ยเป็นตัวที่ได้รับกลับบ้านค่ะนอนนี่คือเป็นข้อมูลเก่าๆตอนนี้ได้ของใหม่ไปแล้วนะค่ะมันจะล้างของเก่าให้เองครับพลังงานบริสุทธิ์มันจะเป็นยังไงโอเคอะไรนึงเติมขึ้นมานึงมันจะได้ถ้ามันหายหมดได้ก็ยิ่งดีโอเคมั้ยแต่อย่าไปหวังมันถ้าได้ก็ยิ่งดีหมายเป็นของแถมโอเคนะค่ะมันไม่มีวิธีอื่นใดนี่คือสองมือเปล่าได้ขนาดนี้มันก็โอแล้วแหละผมว่านะโทษครับเอาล่ะยกเองยกใหม่ชิคนละเรื่องไม่ได้ย
กเต็มเต็มร้อยไปเลยยกยกเปรียบเทียบซ้ายขวาก็เจ็บอยู่นิดๆนะคะแต่ว่าจะเป็นตอนค่ะก็เป็นชีวิตยุ่งยากดีขึ้นเห็นพอใจไม่พอใจ 70% ค่ะเห็นพอใจ 70% ค่ะนะเป็นพนักงานอยู่มหาวิทยาลัยอะไรเอ่ยมอเกษตรค่ะมอเกษตรเนี่ยเหรอค่ะมอเกษตรกำแพงแสนกำแพงแสนด้วยเหรอค่ะนครปฐมค่ะโอเคโอเคเข้าใจดีตาสว่างแน่นะต้องเดี๋ยวต้องไปข้างนอกไปดูข้างนอกแต่รู้สึกอันนี้ดูชัดขึ้นอ่ะปกติจะมัวๆค่ะก็แค่นั้นก็เห็นชัดอยู่แล้วมันทันทีก็แล้วค่ะเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งถูกต้องไหมครับตอนนี้ใช่ค่ะนี่แหละคือภาพรวมทั้งหมดจำไว้เลยนี่คือภาพรวมทั้งหมดเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งเป็นภาพรวมเลยนะครับค่ะนั่นมันก็จะคลายจำตัวที่มันเป็นตัวหลักใหญ่มันก็ไปตั้ง 60-70% ใช่ไหมค่ะประมวลผลให้เป็นนั่นเองเพราะนี่มันเป็นภาพรวมทั้งหมดมันต่างกับวิธีอื่นโอเคนะต้องเข้าใจชัดๆเรื่องนี้มันจะง่ายกับชีวิตตัวเองง่ายยิ่งขึ้นชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะถ้าเรามองภาพรวมเป็นโอเคนะอีกครั้งนึงครับกี่เปอร์เซ็นต์ที่ดีขึ้นหรือหาย 80% โอเคอยากหายจากอาการที่เคยเป็นค่ะแปลว่าเคยเป็นยังไงก็ไม่รู้เนาะเยอะด้วยเต็มเยอะมากมายมหาศาลหลายเขตเลยอยากจะหายจากอาการเหล่านั้นทั้งหมดใช่นี่ภาษาผมจะตัดให้ถามว่าจริงไหมมันเบาตัวเบาหัวมันก็มาก่อนค่ะมันหายไปตั้ง 80% แล้วของเก่าต้องคิดตรงนี้ให้ได้สรุปนี้ให้ได้ชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะโอเคนะค่ะเราจบข่าวครับผมค่ะอ้าวล่ะเข้าใจชัดเจนสองมือปราบประเด็นความเข้าใจเนาะค่ะเอาไปใช้อะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้วิธีอื่นเขาไม่แชร์กับเราหรอกเรื่องสุขภาพใช่ไหมครับเคยไปใช้บริการที่อื่นเยอะไหมวิธีอื่นเขาไม่แชร์กับเราอย่างมากก็2-3 นาทีโอเคไหมอันนี้แชร์กันหลายสเต็ปเพื่อให้เข้าใจตรงโอเคนะครับอย่าเชื่ออย่าเชื่อลุงหรอกขอให้เชื่อมั่นในตัวเองโอเคนะจบข่าวครับลุงเพื่อนอาโยมอย่าชนนะอย่าเดินชนนะที่ยังกว้างไม่เดินเถิดมา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 อีกเถิดมาอีกเอาละพอUp.